สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเรียนรู้อิสลามนะครับซึ่งบอกทุกครั้งว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้อิสลามก็คือเรียนรู้วิชาชีวิตเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตที่จะทำให้เรามีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าด้วยนะครับเพราะว่าชีวิตเราไม่ได้เป็นคนสร้างมานะครับเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตเหมือนกับที่เราไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาหรือเครื่องยนต์กลไกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างเครื่องยนต์กลไกหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้จากคู่มือนะครับหรือว่าแมวนวดที่เขาให้มาก็เป็นสมุดหนาเตอะนะครับตัวอักษรก็เล็กอ่านก็ลำบากนะครับดังนั้นก็ให้เซลล์หรือว่าคนที่เขามีความรู้ช่วยสอนให้เราก็ใช้เครื่องยนต์กลไกเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสบายๆชีวิตก็เช่นกันนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างแต่ว่าเมื่อเรามีชีวิตแล้วเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตนะครับดังนั้นเมื่อเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตแล้วก็มนุษย์ไม่มีคนใดเป็นผู้ที่สร้างชีวิตขึ้นมาแต่ว่าชีวิตนะครับพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมาดังนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องรู้จักพระเจ้าผู้สร้างชีวิตเรามานะครับแล้วก็การมีชีวิตอยู่ของเราบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับ A B C D นะครับ B ก็คือ birth เราเกิดมาแล้วนะครับแล้วก็ D ก็คือ death ก็คือตายนะครับขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกเนี้ยนะครับเราอยู่ระหว่าง B กับ D แล้วก็ในระหว่าง B กับ D เนี่ยนะครับมันมีตัว C อยู่ตัว C นี้ก็คือ choice นะครับ choice กับ chance chance เนี่ยนะครับคุณเกิดขึ้นมานะครับโดยที่ว่าคุณไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับคุณเกิดมาในครอบครัวยากจนนะครับเกิดมามีหน้าตาอย่างนี้คุณไม่มีโอกาสเลือกเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่กำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากในทางภาษาสันสกฤตเขาจะเรียกว่าพรหมลิขิตนะครับก็ลิขิตมาให้คุณมีหน้าตาอย่างนี้นะครับมีชะตากรรมอย่างนี้นะครับพระองค์เป็นผู้ที่สร้างแล้วก็เป็นผู้ที่กำหนดมาคุณเลือกไม่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อคุณเกิดมาแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกดำเนินชีวิตได้นะครับและคุณต้องรีบเลือกด้วยเพราะว่าเมื่อคุณเกิดมาโดยที่คุณเลือกไม่ได้แล้วแล้วก็คุณต้องตายนะครับกฎแห่งการเกิดแก่เจ็บตายมันทำงานอยู่ตลอดเวลาให้เราได้เห็นนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องตายแต่ก็เราไม่รู้นะครับว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายอย่างไรนะครับเราไม่รู้ตรงนี้นะครับการที่อัลลอฮ์หรือพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างชีวิตเรามาเนี่ยนะครับไม่ให้เรารู้ก็เพื่ออะไรครับเพื่อที่ให้เราได้ขนไถ่ทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเพื่อตัว A ที่อยู่ข้างบนเหนือเราเหนือชีวิตเรานั่นก็คือ A คือคำว่าอัลลอฮ์นั่นก็คือพระเจ้าอันนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเรียนรู้วิชาชีวิตอย่างหนึ่งนะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอนะครับก็คือเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายที่มีอยู่ในคำสอนของทุกคัมภีร์ทางด้านศาสนานะครับไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่จะมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจสูงสุดที่บางคนเรียกว่าพระเจ้านะครับแล้วมนุษย์ก็รู้จักพระเจ้ามานะครับเรียกในภาษาต่างๆนะครับเช่นโคดาบ้างนะครับยะโฮวาบ้างนะครับตูฮันบ้างนั่นก็เป็นชื่อของพระเจ้านะครับที่ในภาษาอาหรับเรียกว่าอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ทุกศาสนาทุกศาสนาก็จะสอนความจริงของชีวิตหนึ่งก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องตายแล้วต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งคือชีวิตหลังตายซึ่งเรียกในภาษาต่างๆอย่างเช่นในทางพุทธก็เรียกว่านรกสวรรค์ชั้นหน้าโลกหน้านะครับแล้วก็ในภาษาของชาวคริสเตียนนะครับก็เรียกว่าวันพิพากษาเพราะว่าเมื่อฟื้นคืนชีพแล้วเนี่ยนะครับมันต้องพบกับการพิพากษาเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านะครับจากการทำความดีของเราเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเนี่ยก็จะย้ำนะครับถึงความจริงในเรื่องการมีอยู่ของชีวิตล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นความหวัง
ะครับของหลายๆคนนะครับที่ได้รับความทุกข์หมดอากาศที่ได้รับความสุขในโลกนี้แต่ยังมีโอกาสในโลกหน้านะครับแต่ว่าการจะไปถึงโลกนั้นได้มันก็จําเป็นที่จะต้องทํางานนะครับเหมือนกับว่าเราเคยอยู่ในโลกแห่งคันมันดามาใช่ครับสุขสบายไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยนะครับแม่เคี้ยวอาหารพระเจ้าย่อยสารอาหารให้ส่งทางสายสะดือแต่ว่าโลกในคันมันดาที่เราสุขสบายไม่ต้องทำอะไรเลยมีกินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันสั้นแค่9เดือนแล้วเราก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาสู่โลกนี้เราก็ได้เห็นอาหารที่มากมายหลากหลายเห็นสารที่สวยงามเยอะแยะนะครับจนถ้าเรามีความรู้สึกนะครับหรือมีความต้องการอยู่ในคันมันดาตั้งแต่7-8 เดือนนะเราคงอยากจะออกมาโลกนี้ละเพราะว่ามันมีสิ่งสวยงามเยอะแยะมีอาหารให้กินมากมายนะครับมากกว่าที่อยู่ในท้องแม่แต่เมื่อออกมาสู่โลกนี้แล้วเนี่ยครับมันจะได้อาหารมาจะได้ไปที่สวยงามเนี่ยมันก็ต้องดิ้นรนขนขวายหาปัจจัยเพื่อจะได้มาเพื่อจะได้ไปนะครับดังนั้นโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งความดิ้นรนขนขวายนะครับที่จะต้องเหนื่อยกว่าจะได้มานะครับบางทีพยายามตั้งใจแต่ก็ไม่ได้แต่พอดีได้มานึกว่าจะสุขก็กลายเป็นทุกข์ลาภไปนะครับก็มีเยอะแยะนะครับแล้วมีบางคนนะครับก็ไม่มีความสุขเลยไม่ได้ตอบแทนความดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนาก็จะให้หลักประกันเอาไว้ว่าความสุขที่แท้จริงนิรันดรถาวรโดยที่ไม่ต้องทำงานนะครับมันไม่อยู่ในโลกนี้หรอกแต่ถ้าคุณจะได้รับความสุขนะคุณจะต้องผ่านประตูแห่งความตายคุณจะได้รับความสุขที่นิรันดรถาวรนี่คือสัจธรรมแห่งชีวิตที่ทุกศาสนาเนี่ยนะครับสอนนะครับคุณกลับไปดูในคัมภีร์ทางศาสนาที่คุณนับถืออยู่ก็ได้ก็จะพูดเหมือนกันหมดนะครับโอเควันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องของมุมมองของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับคุณเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่คุณต้องตายแล้วคุณไม่รู้นะครับว่าคุณจะตายที่ไหนตายเมื่อไหร่ตายอย่างไรแต่ว่าคุณตายไปแล้ววิญญาณออกจากร่างนะครับร่างของคุณนะครับที่พระเจ้าสร้างมานะครับจะถูกจัดการอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณแหละนะครับเพราะว่าการจัดการกับชีวิตไม่ว่าด้านร่างกายวิญญาณเนี่ยนะก็ต้องเป็นไปตามความเชื่อนี่คือพิธีการเผาศพตามลัทธิของฮินดูนะครับทำอย่างนั้นฮินดูเนี่ยไม่ใช่ศาสนาหรอกนะครับใครจะเชื่ออย่างไรก็ได้เพราะนั้นในอินเดียนะครับก็จะมีศาสนาเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับชีวิตทุกชีวิตในอินเดียคนฮินดูไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรนะครับพอเสร็จแล้วก็เอาไปเผานะครับแล้วก็เอาขี้เถ้าครับไปโปรยในแม่น้ำคงคาที่เขาเชื่อเพราะเชื่อกันว่าแม่น้ำคงคาเนี่ยไหลมาจากสวรรค์นะครับนี่เป็นความเชื่อของชาวฮินดูนะครับความเชื่อจึงกำหนดให้มีการจัดการศพตามความเชื่อตัวเองเรามาดูอีกที่หนึ่งนะครับในเนปาลก็เหมือนกันความจริงมีภาพสยองกว่านี้นะครับถือว่าเมื่อตายแล้วนะครับร่างกายก็ควรจะเอาไปให้แร้งกินนะครับชาวเนปาลเขาก็จะเอาร่างขึ้นไปไว้บนภูเขาแห่งหนึ่งที่เป็นสุสานของคนตายแล้วก็ให้แร้งเนี่ยมาจิกกินจนกระทั่งเนื้อหมดออกไปจากร่างเหลือแต่โครงกระดูกนะครับมีภาพสยองกว่านี้แต่ผมไม่เอามาแสดงให้เห็นนะครับในขณะที่แร้งกำลังกินกันอยู่แย่งกันนะครับหากว่ามันชุลมุนวุ่นวายก็จะมีสับเปลือกนะครับเอาขวานมาสับร่างแยกให้เป็นชิ้นนะครับเพื่อที่ว่าแร้งเนี่ยจะได้แยกร่างไปจิกกินเป็นบุฟเฟ่ต์กันคนละโต๊ะประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือวิธีการจัดการศพตามความเชื่อนะครับส่วนเรื่องของชีวิตหลังความตายนะครับก็ทุกคนก็มีความเชื่อนะครับว่าหลังจากตายไปแล้วนะครับก็ต้องไปสู่อีกภพหนึ่งแต่วิธีการจัดการศพเนี่ยนะครับก็แตกต่างกันไปวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนนะครับเรื่องของการฟื้นคืนชีพหลังความตายเรียนเรื่องความหมายนะครับของความศรัทธาในชีวิตหลังความตายนะครับก็ผลของความเชื่อผิดหรือปฏิเสธความเชื่อความเชื่อของอิสลามเป็นอย่างไรการปฏิบัติต่อศพนะครับการเยี่ยมศพแล้วก็เหตุการณ์ในวันสิ้นโลกสภาพสวรรค์
แล้วก็นรกในคัมภีร์กุรอานซึ่งมีกล่าวเอาไว้นะครับในศาสนาพุทธก็มีนะครับเรื่องนรกสวรรค์นะครับตกกระทะทองแดงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางวัดเขาก็ทำภาพให้เห็นนะครับแต่ว่าคนก็ยังไม่กลัวนะครับทั้งที่รู้ว่ามีนรกมีกระทะทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันนะครับเราก็เคยได้ดูได้ยินเพลงกันมาแล้วนะครับโอเคเราปฏิเสธความจริงไม่ได้นะครับเรื่องความตายในอิสลามเนี่ยนะครับในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าทรงสร้างชีวิตเนี่ยพระองค์บอกว่าทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสความตายและเรากำลังทดสอบสู่เจ้าด้วยสภาพการที่เลวและดีและในที่สุดสู่เจ้าจะถูกนำกลับมาอย่างเรานั่นหมายความว่าครับหลังจากที่เราเกิดมาจนกระทั่งตายเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราได้รับการยกเว้นนะครับไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั่นก็คือช่วงที่เราอยู่ในสภาวะความเป็นเด็กยังไม่เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะครับเราวุฒิภาวะไม่ถึงนะครับพระเจ้าก็จะไม่เอาโทษอะไรเพราะชีวิตเราเกิดมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับพระองค์จะต้องการจะทดสอบว่าเราศรัทธาในพระองค์หรือไม่เราเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์หรือไม่นี่เป็นวัตถุประสงค์ที่พระองค์กล่าวเอาไว้ชัดในคัมภีร์กุรอานนะครับเพราะนั้นเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์มาโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะดูว่ามนุษย์จะเชื่อพระองค์มันก็เชื่อฟังพระองค์หรือไม่เชื่อและเชื่อฟังพระองค์หรือไม่อันนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการทดสอบในการทดสอบก็มีทั้งเคราะห์กรรมความทุกข์ยากลำบากความสูญเสียแล้วก็ความโปรดปรานสิ่งดีๆงามๆนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยมันคือการทดสอบนะครับเพราะนั้นช่วงว่าเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะครับเด็กเริ่มตั้งแต่มีความรู้สึกทางเพศผู้ชายนะครับสังเกตได้จากอาการฝันเปียกก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วนะต้องรับผิดชอบเรื่องบาปบุญคุณโทษส่วนผู้หญิงนะครับภาวะความเป็นผู้ใหญ่ก็เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกนะครับถ้าหากว่าเสียชีวิตก่อนถึงเกณฑ์ความเป็นผู้ใหญ่ในอิสลามที่เรียกว่าอากิลบาลิกถึงวุฒิภาวะทางสติปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรเท็จนะครับถ้าหากว่ายังไม่ถึงวุฒิภาวะตรงนี้พระเจ้าไม่เอาโทษเมื่อไม่เอาโทษก็ไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ต้องตกนรกก็ไปอยู่ที่สวรรค์อย่างเดียวนะครับในที่นี้มีใครที่ต่ำกว่าอายุ12มีไหมฮะกรุณายกมือไม่มีนะครับทุกคนเลยอายุ12กันมาแล้วจะเข้าสวรรค์ฟรีๆไม่มีทางหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเข้าสวรรค์ต้องเตรียมตัวนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับก็จะทดสอบสู่เจ้าด้วยสภาพการที่เลวและดีในที่สุดแล้วก็สู่เจ้าจะถูกนำกลับไปหาพระองค์นะครับพระองค์จะดูว่าเมื่อได้รับสิ่งที่ดีงามแล้วขอบคุณพระองค์ไหมแบ่งปันหรือเปล่านะครับหากว่าเจอเคราะห์กรรมเนี่ยอดทนไหมนะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระองค์หรือเปล่าหรือไปขอจากเจ้าพ่อนู่นเจ้าแม่นี่หลวงปู่นั่นหลวงพี่นี่พระองค์จะดูตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ต่อไปนะครับความตายไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตนะแต่ความตายคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของวิญญาณนะครับจากโลกนี้ไปสู่โลกหลังความตายไม่ต่างไปจากทารกที่คลอดจากโลกแห่งครรภ์มารดามาอย่างโลกใบนี้ซึ่งผมกล่าวไปหลายครั้งแล้วนะครับโอเคความเชื่อในเรื่องการมีชีวิตหลังความตายมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับฟาโรห์เนี่ยเขามีความเชื่อว่าวิญญาณของเขาเนี่ยจะกลับมาอย่างโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเชื่ออย่างนี้นะครับความเชื่อเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมนะครับนั้นฟาโรห์ไม่จะกลับมาอย่างโลกนี้เนี่ยฟาโรห์เคยใช้ชีวิตแบบสุขสบายมีความมั่งคั่งมีอำนาจบารมีเพราะนั้นฟาโรห์ก็เก็บสะสมทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆเอาไว้มากมายนะครับเพราะคิดว่าจะกลับมาอย่างโลกนี้ไงนะครับเผื่อก็เก็บนะครับทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายไม่เพียงแต่ทรัพย์สมบัตินะครับแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงจระเข้แมวหมาตัวโปรดเนี่ยก็ทำมัมมี่เก็บเอาไว้เพราะมันตายด้วยกันทั้งนั้นเป็นชีวิตนะครับก็เก็บเอาไว้โดยกะเลยกะว่าหลังจากตายแล้ววิญญาณจะกลับมาสู่ร่างของตัวเองแล้วก็ได้เชยชมสมบัติแล้วก็บรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหลายเป็นตัวโปรดนะครับก็คิดอย่างนี้จึงได้เก็บร่างของตัวเองเอาไว้การทำมัมมี่ซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้นะครับยังงุนงงสงสัย
ว่าเมื่อประมาณ 3-4,000 ปีที่แล้วชาวอียิปต์โบราณมีเทคโนโลยีอะไรทางด้านเคมีที่สามารถเก็บศพเอาไว้ได้ยาวนานนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีชีวะยังงุนงงสงสัยอยู่จนทุกวันนี้นะครับว่าวิทยาการของชาวอียิปต์โบราณมันล้ำลึกล้ำเลิศนะครับจนสามารถเก็บศพเอาไว้ได้แม้ว่าจะเก็บศพเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าฟาโรห์ก็นอนแองแมงอยู่นะครับให้คนมาเชยชมดูในพิพิธภัณฑ์นะครับเวลาเขาทำมัมมี่เขาทำยังไงฮะตามความเชื่อของชาวอียิปต์โบราณนะครับเขาจะควักเอาตับไตไส้พุงเอาไว้ใส่ในโถหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็มีหัวใจแล้วก็แยกออกมาอีกใส่ไว้ในอีกโถหนึ่งแล้วก็อีกโถหนึ่งเขาใส่เลยนะฮะเขาใส่สมองนะครับโดยการใช้เหล็กที่ทำเป็นเหมือนกับไม้แคะหูเนี่ยนะครับแยงเข้าไปแล้วก็ดึงเอาสมองออกมาเป็นชิ้นแล้วก็มาใส่ไว้ในอีกโถหนึ่งเพราะก็ถือว่าอวัยวะ3ส่วนเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนให้มีชีวิตสมองทำให้มนุษย์มีสติปัญญานะครับหัวใจนะครับเป็นที่อยู่ของวิญญาณทำให้มนุษย์มีชีวิตนะครับตับไตไส้พุงเส้นจี้อะไรทั้งหลายนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยย่อยอาหารทำงานครับทำให้ร่างกายมีชีวิตขึ้นมาอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเขาถึงมีการทำมัมมี่เอาไว้แต่ 3,000 ปี 4,000 ปีผ่านไปแล้วนะครับฟาโรห์ก็ยังนอนอยู่วิญญาณยังไม่กลับมานะครับนี่คือความเชื่อที่ถูกต้องว่าหลังความตายมีโลกอีกโลกหนึ่งแต่ว่าเป็นความเข้าใจผิดเชื่อถูกแต่เข้าใจผิดเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงใช่ถูกต้องแต่เข้าใจผิดว่าวิญญาณจะกลับมาสู่ร่างของตัวเองซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับเพราะถ้าเชื่อผิดถ้ามีชีวิตอยู่นะครับความโลภมันก็ทำให้กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับความโลภมันไม่หมดไงเพราะคิดว่าตัวเองจะกลับมาใช้สมบัติเห็นไหมฮะความเชื่อมันเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมความโลภนะครับแล้วก็ เกิดความหวงแหนขึ้นมากลัวว่าคนจะมาเอาทรัพย์สมบัติของตัวเองก็ทำพีระมิดเก็บทรัพย์สมบัติของตัวเองเอาไว้นะครับเก็บร่างของตัวเองเอาไว้แต่ก็ไม่พ้นความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีการขุดค้นไปรื้อพีระมิดมาแล้วก็พบสมบัติของฟาโรห์เยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นภาพภายในพีระมิดนะครับที่ฟาโรห์ได้สร้างเอาไว้เก็บสมบัติของตัวเองนะครับแล้วก็ได้มีการค้นพบนะครับนี่ก็คือร่างของฟาโรห์นะครับนี่คือสมบัติคนจีนก็มีความเชื่อเช่นนี้เหมือนกันนะครับว่าหลังความตายก็จะมีอีกโลกหนึ่งนะครับแต่คนจีนก็เชื่อว่าโลกหน้าหลังความตายนะครับความจริงไม่ได้มาจากศาสนาหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่คนมีการศึกษาอาจจะสูงไปหน่อยครับจบเอกมโนจบโทจินตนาการคิดว่าหลังความตายไปแล้วเนี่ยนะครับโลกหน้ามนุษย์เนี่ยต้องใช้ปัจจัยเหมือนกับที่อยู่ในโลกนี้จะต้องมีบ้านจะต้องมีรถยนต์จะต้องมีเครื่องใช้ไม้สอยมีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีเสื้อผ้าก็เลยมีการเผากรุงเต็กเพื่อที่จะส่งสิ่งเหล่านี้ไปให้แก่ผู้ตายใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวสำหรับความตายคือคนจีนเขาไม่ปฏิเสธนะครับเขาจะมีการเตรียมตัวสำหรับคนมีฐานะดีนะครับก็จะไปเตรียมที่เอาไว้ซื้อหงซุยนะครับแล้วก็ต้องดูที่ดีๆ ด้วยว่าข้างหน้าต้องกว้างๆถ้าติดทะเลนะครับข้างหลังจะชนภูเขาอันนี้ก็ทำเลดีที่ก็จะแพงแถวชนบุรีไปดูนะครับป่าช้าคนจีนเยอะแยะในสระบุรีนะครับส่วนลูกนะครับก็จะแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่โดยการเตรียมโลงเอาไว้ให้นะครับซื้อโลงเอาไว้ให้นะครับเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาครับยอมรับความจริงชีวิตว่าวันหนึ่งต้องตายจะต้องมีการเตรียมตัวนะครับลูกก็ทำให้พ่อแม่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในสังคมมนุษย์นะครับโอเคเรามาดูนะครับนี่ก็โอเคศรัทธาในการฟื้นคืนชีพหลังความตายในอิสลามหมายถึงการศรัทธาว่าหลังจากตายไปแล้วมนุษย์จะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งต่อหน้าอัลเลาะห์ในโลกหน้าเพื่อรอรับการพิพากษา
และการตอบแทนสิ่งที่มนุษย์ได้ทำไว้ในโลกนี้เพราะเราจะต้องถูกสอบสวนไงสอบสวนเรื่องของการกระทำเราจะทำผิดหรือทำถูกเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ว่าเรามีความสำนึกในเรื่องของความดีความชั่วมากน้อยขนาดไหนเมื่อเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแล้วเนี่ยเรามีความสำนึกขนาดไหนเพราะฉะนั้นในทุกศาสนาในศาสนาพุทธนะครับก็จะบอกว่าต้องมีฮิริโอตัปปะฮิริโอตัปปะอย่างน้อยก็คือความละอายต่อบาปเพราะบาปมันคือความชั่วผลที่ตามมาจากการทำความชั่วนะครับผลที่ตามมาจากการทำความชั่วนั่นคือบาปนะครับเห็นไหมแต่ในอิสลามเนี่ยนะครับไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่ามาที่หลังศาสนาพุทธก็บอกว่าคุณต้องมีความเกรงกลัวในพระเจ้าต้องสำนึกในพระเจ้านะครับว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ลับหรือในที่เปิดเผยพระองค์ทรงเฝ้าติดตามการกระทำของเราอยู่นะครับแต่สำนึกอันนี้ต้องมีอยู่ถ้ามันไม่มีเนี่ยก็คุณก็สามารถทำอะไรได้ตลอดแล้วทุกวันนี้นะครับเราเห็นได้นะครับว่ามนุษย์มันมีดาวเทียมมันสามารถส่องการเคลื่อนไหวของมนุษย์บนโลกใบนี้ได้นะครับเราเดินไปไหนแล้วเปิด Google ดูนะครับเราก็จะพบนะครับว่าเราได้ถูกเฝ้าติดตามโดยดาวเทียมซึ่งเรามองไม่เห็นเมื่อมนุษย์สามารถทำแบบนี้ได้ทำไมพระเจ้าจะทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสำนึกอันนี้นะครับเราเรียกว่าสำนึกแห่งความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งในภาษาเรียกว่าตักวาและตักวาเนี่ยนะครับหรือความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยจะถูกปลูกฝังจะถูกฝึกไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นเองนะมันจะต้องมีการฝึกนะครับฝึกยังไงก็ในเดือนถือศีลอดนะคุณถูกฝึกให้อดข้าวอดน้ำที่เป็นของจำเป็นเพื่อให้คุณได้รับบทเรียนว่าของจำเป็นคุณงดเว้นได้ไม่เห็นจะตายก็ดีแล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขคุณจะละเว้นไม่ได้มีการถือศีลอดนี่คือวัตถุประสงค์การถือศีลอดนะครับเพื่อให้เกิดความยำเกรงออกสอบทุกครั้งผมไม่ได้บอกใบ้นะนะครับแล้วก็ละหมาดที่ให้ละหมาดทุกวันเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณเนี่ยสำนึกถึงการมีอยู่ของพระเจ้าที่คุณจะต้องเอาศีรษะเนี่ยก้มลงกราบเพื่อเตือนคุณอยู่ในทุกวันเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับจะคำว่านาสหรืออินซานเนี่ยมันมาจากภาษาอาหรับนะครับที่มีความหมายว่าหลงลืมมนุษย์จึงเป็นผู้ที่หลงลืมเพราะฉะนั้นนะครับก็จะต้องมีการเตือนเพราะในชีวิตทุกวันเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยจะเจอสองสภาพนะครับแม้อยู่ในครอบครัวก็ต้องเจอนะครับคือแรงกดดันกับสิ่งเย้ายวนคุณเจอตลอดอ่ะในชีวิตเพราะมันโดนทดสอบนะครับเพราะนั้นจึงต้องมีความอดทนนะครับอดทนต่อแรงกดดันอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนนะครับแรงกดดันมีเยอะแยะในงานนะครับในที่เรียนนะครับเย้ายวนก็มีเยอะแยะนะครับเพราะนั้นถ้าไม่คุมตัวเองหรือไม่รู้วิธีการควบคุมตัวเองเนี่ยครับการใช้ชีวิตบนโลกนี้มันก็จะถลำดิ่งลงลึกไปเรื่อยๆนี่คือความเป็นหัวของอัลลอฮฺพระผู้เจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์มาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงประทานแนวทางในการใช้ชีวิตให้แก่เรานะครับเราดูนะครับเส้นทางการใช้ชีวิตของเราดังอธิบายไปแล้วนะครับว่าเราเกิดมาเราต้องตายนะครับแล้วระหว่างก่อนตายเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกแล้วต้องเจอการทดสอบตายแล้วนะครับไปไหนไปสุสานก่อนนะครับจะไปเมรุหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในอิสลามเนี่ยเมื่อคุณอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยนะครับมันเหมือนกับล็อบบี้ไปรอนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับเหมือนกับล็อบบี้โรงแรมแล้วพอวันสิ้นโลกมาถึงเนี่ยนะครับทุกชีวิตจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพหลังความตายเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังความตายหลายคนไม่เชื่อแต่ว่าพระองค์ให้หลักฐานสัญญาณว่าการฟื้นคืนชีพหลังความตายนั้นมีจริงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมผ่านสี่แยกราชเทวีมีโรงหนังหนึ่งชื่อโรงหนังฮอลลีวูดตรงนั้นนะครับแล้วก็มีศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งเที่ยวของวัยรุ่นสมัยคนรุ่นผมนะครับตอนหลังมันถูกรื้อแล้วก็ถูกทำลายถูกทุบทิ้งนะครับแล้วก็สร้างหินนะครับก็กบอยู่ตรงนั้นนะเป็นเวลา
ผมว่าเกือบจะ20ปีนะ120ปีนะครับเราก็คิดว่าโอเคคงจะไม่มีอะไรขึ้นมาละนะครับก็ปรากฏว่าพอเขาลื้อตรงนั้นออกเอากองหินกองดินกองทรายออกปรากฏว่าหญ้านะครับมันขึ้นมาอีกหายไป20ปีแต่หญ้าซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตมันขึ้นมาอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าลำต้นของหญ้าเนี่ยแม้มันจะตายไปแต่เมล็ดพันธุ์ของมันเนี่ยนะครับฝังดินอยู่นั้นและตัวเมล็ดเนี่ยนะครับมันเป็นต้นกำเนิดของชีวิตใหม่เมื่อมันได้รับแสงสว่างเมื่อได้รับความเหมาะสมนะครับทางด้านอาหารทางด้านอากาศทางด้านน้ำมันก็จะงอกขึ้นมาอีกชั้นในก็ฉันนั้นนะครับมนุษย์เราก็เช่นกันนะครับเมื่อเราตายไปแล้วเรายังมีส่วนหนึ่งของร่างกายที่เหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่ถูกฟื้นขึ้นมาอีกเมล็ดพันธุ์อันนี้ของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันคือกระดูกชิ้นสุดท้ายของกระดูกสันหลังของเราเป็นปลายแหลมเล็กๆที่เรียกว่าคอกซิกตรงนี้นะครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาศึกษากันมาแล้วนะครับกระดูกชิ้นสุดท้ายของกระดูกสันหลังของเราเป็นกระดูกเล็กๆนะครับที่เปรียบเสมือนกับเม็ดพันธุ์แห่งชีวิตของเราที่จะต้องเกิดขึ้นมาอีกนะครับอันนี้มาถึงวันสิ้นโลกมาถึงเราจะฟื้นคืนชีพหลังความตายและแน่นอนครับพระเจ้าทรงยุติธรรมเมื่อพระองค์ทรงทดสอบแล้วพระองค์ต้องประกาศผลสอบนะครับเราเองถ้าหากว่าเราสอบแล้วก็สถาบันการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยไม่ประกาศผลสอบเราจะสอบหาพระแสงของเงาอะไรใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องมีการพิพากษากันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็โอเคเราก็จะไปสองที่นะครับมีอยู่สองที่นะครับถ้าใครจะไปตรงไหนก็รีบเลือกซะนะครับแต่นบีเนี่ยบอกว่าสวรรค์เนี่ยนะครับมันมีอุปสรรคความยากลำบากรายรอบอยู่ก็จะเข้าสวรรค์ได้มันเหนื่อยนะครับแต่ว่านรกเนี่ยนะครับรอบๆมันนะโอ้มีสิ่งเย้ายวนสบายๆนะครับแล้วคนที่ไปเนี่ยนะครับก็มักไม่ไปคนเดียวนะพาพวกไปด้วยพาพวกไปด้วยนะครับแล้วเวลาจะไปนี่โอ้ก็ต้องหาตังค์เหมือนกันนะนะครับเพื่อที่จะได้โอเคไปที่นั่นก็ได้ง่ายๆนะครับพาพวกไปด้วยก็แล้วแต่เราจะเลือกเอานะครับเพราะบั้นปลายชีวิตของเรานะครับทุกศาสนาเนี่ยมาสอนแล้วโอเคอ่ะทีนี้เมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องประสบทั้งสิ่งดีและสิ่งร้ายถ้าเราเจอสิ่งดีนะครับอิสลามจะสอนว่าอย่าได้ทะนงหลงตนหรือคึกขนองลำพองว่าเอ้ยนี่คือความสามารถของฉันฉันเรียนมาสูงฉันจบด็อกเตอร์ฉันทำงานดีๆนี่คือความสำเร็จอย่าได้ทะนงหลงตนแบบนั้นเพราะมันจะนำไปสู่การเหยียดหยามหรือดูถูกคนอื่นว่าเฮ้ยพวกเองกระจอกดูถูกคนอื่นนะครับแต่ซามจะแนะนำว่าถ้าคุณได้รับสิ่งดีๆอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องลาภก้อนใหญ่นะครับแค่สุขภาพคุณเนี่ยสุขภาพคุณดีๆอยู่เนี่ยนะครับคุณก็ได้ลาภชิ้นใหญ่ละเพราะว่าคนไทยสอนเนี่ยครับพระสอนว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐผมเชื่อเลยนะครับว่าให้คุณเลือก2อย่างเนี่ยนะครับมีเงินสัก10ล้านแต่ว่าสุขภาพคุณแย่คุณกินอะไรไม่ได้คุณต้องกินอาหารทางสายสอดทางจมูกอยู่ที่บ้านแต่คุณมีเงินอยู่10ล้านกับคุณมีสุขภาพดีมีเงินพอกินพอใช้ไปวันๆนึงคุณจะเอาอะไรก็แน่นอนคุณเอาสุขภาพนะครับถ้าคุณจะไปไหนมาไหนได้เห็นไหมการที่คุณมีสุขภาพดีคือความโปรดปรานของพระคุณเจ้าเพราะนั้นตื่นเช้ามาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอิสลามสอนเลยขอบคุณพระเจ้าเสียก่อนนะครับด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะฮยานาบะดะอามาตะนาวะอะลัยฮินนุชูรแปลว่าบรรดาการสรรเสริญเป็นของพระคุณเจ้าผู้ทรงให้เรามีชีวิตคือให้เราตื่นขึ้นมาหลังจากที่เราตายเรานอนหลับขึ้นมาและอย่างพระองค์ที่เราจะกลับไปขอบคุณพระเจ้าก่อนคุณได้ตื่นมาคุณมีอากาศหายใจมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์คุณได้ลาภอันประเสริฐแล้วเห็นไหมคราวนี้ว่าชีวิตเราเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะเจอเคราะห์กรรมแล้วผู้คนก็โวยวายนะครับโทษนั่นโทษนี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าอวิชชาอวิชชาแปลว่าอะไร
อวิชชาแปลว่าคุณไม่รู้ไม่มีความรู้นะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดมาจากอะไรนี่คือความอวิชชาภาษาอาหรับเรียกว่าญาฮิลิยะนะครับโทษคนนั่นโทษคนนี้นะครับบางทีโทษไปถึงบรรพบุรุษอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นในซามจะสอนว่าไม่ว่าทุกข์หรือสุขใดๆครับจะดีจะร้ายล้วนมาจากอัลลอฮ์ถ้าดีเราขอบคุณอัลลอฮ์นะครับด้วยการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเจอเรื่องร้ายๆนะครับเราก็ต้องมีวิธีการบริหารชีวิตอย่างน้อยที่สุดต้องขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนผมยกตัวอย่างถ้าคุณรู้สึกตื่นเช้ามาปวดหัวนะครับเราก็มองในแง่ดีคิดบวกนะครับว่าเออยังมีหัวให้ปวดหัวยังอยู่นะถ้าคุณไม่มีหัวคุณไม่ต้องคุณไม่มีต้องปวดหัวหรอกหัวคุณขอบคุณพระเจ้าแล้วนะครับเพราะปวดหัวมันก็เดี๋ยวเดียวนะครับเวลาเจอเคราะห์กรรมป๊อปปะครับนั่นขึ้นมาทันทีเลยฉุนขึ้นมาทันทีเลยรถชนอุบัติเหตุเฉียดกลางถนนนะครับถือไม้เบสบอลถือมีดลงไปปัญหาหลังอิสลามจะสอนว่าพลันที่เกิดปัญหาปุ๊บนะครับต้องอดทนตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเหตุเพราะว่านี่คือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้านะครับความอดทนคือการยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าโดยไม่ปริปากบ่นนะครับนี่สอนขนาดนี้เลยนะครับความอดทนมันต้องเริ่มแต่ตรงไหนมันต้องเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณประสบข้อกรรมนะครับเจอเคราะห์ร้ายให้กล่าวอินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลเลาะห์และอย่างพระองค์ที่เราต้องคืนกลับนี่คือสิ่งที่3สอนนะครับและเรามักจะได้ยินหรือกล่าวกันตอนที่ได้ยินข่าวการตายพอมีข่าวการตายอินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนถ้าจริงเราเป็นของอัลเลาะห์แล้วอย่างพระองค์ที่เราต้องคืนกลับเพื่อเป็นการเตือนตัวเราว่าเราเป็นของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะทำอย่างไรกับเราก็ได้เหมือนกับเราเป็นเจ้าของอะไรบางสิ่งบางอย่างมีกระเป๋าใบหรูสักใบนึงกระเป๋าเราซื้อมาเป็นของเราจะให้ใครก็ได้จะโยนทิ้งก็ได้จะวางเอาไว้เฉยๆมาเอามาใช้ก็ได้จะไปเผาไฟจะเอาไปขายก็ได้มันเรื่องของเราเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเหมือนชีวิตก็เช่นกันเป็นของอัลเลาะห์นะครับพระองค์จะทำอย่างไรก็กับเราก็ได้แต่เราต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ชีวิตถึงจะเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตถ้าคุณโกรธตอนนั้นในวินาทีแรกจบเลยมีปัญหานะครับอดทนวินาทีแรกแล้วกล่าวแลอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเมื่อตอนประสบเคราะห์กรรมอันนี้ออกสอบทุกครั้งนะผมไม่ได้บอกใบ้นะเพราะมันเป็นวิชาชีวิตอ่ะที่คุณจะเป็นจะต้องรู้เพื่อเตือนตัวเองคุณต้องเตือนตัวเองและไม่ต้องพูดว่าถ้าไม่ออกมาจากบ้านถ้ากูไม่มีมึงมาด้วยภรรยานั่งอยู่ข้างภรรยาก็ถามมึงนี่ใครอันนี้เรื่องใหญ่ละเห็นไหมขยายคดีออกไปอีกนะเพิ่มคดีออกไปอีกนะครับอดทนซะเงียบนะครับแล้วก็ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้าก็เรื่องร้ายๆก็จะกลายเป็นดีเพราะว่าพระองค์ไม่ทรงใจร้ายนะครับที่จะสร้างเคราะห์กรรมให้มนุษย์นะโดยที่ไม่ให้มนุษย์ได้มีโอกาสที่จะได้รับความสุขนี่คือศิลปะในการบริหารชีวิตให้มีความสุขบนกองทุกข์ตามอัตภาพต้องเรียนรู้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการเตือนให้เรารู้ว่าวันหนึ่งนี้เราจะกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าเราเป็นของอัลเลาะห์นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมเมื่อตายแล้วครับก็จะมีการอาบน้ำศพการปฏิบัติศพในอิสลามนะครับไม่มีผู้ตายเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะต้องจัดให้มีการจัดการศพของผู้ที่ตายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหน้าที่ทางสังคมถ้าสังคมใดไม่มีการจัดเตรียมตรงนี้พระเจ้าจะเอาโทษสังคมทั้งหมดทุกคนไม่เว้นหน้าที่นะครับในอิสลามเนี่ยมีหน้าที่ระหว่างเรากับพระเจ้าเราต้องปฏิบัติหน้าที่เพราะมันเป็นสิทธิที่พระเจ้าจะต้องได้รับจากเราในฐานะผู้ศรัทธาคือละหมาดคือซิโดแต่สกาดไปทำฮัจญ์อันนี้เป็นหน้าที่ของเราต้องปฏิบัตินะครับเป็นหน้าที่ส่วนตัวเขาเรียกว่าฟัรดูอัยน์ฟัรดูคือข้อบังคับอัยน์แปลว่าส่วนตัว
ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับและเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องจัดให้ลูกของตัวเองไปเรียนศาสนาตั้งแต่อายุ7ขวบ10ขวบต้องละหมาดได้แล้วเพื่อที่ว่าเวลาเข้าวัยผู้ใหญ่เขาได้สามารถละหมาดปฏิบัติได้อันนี้เป็นหน้าที่ระหว่างเรากับพระเจ้าส่วนหน้าที่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยนะครับเรามีอีกข้อบังคับหนึ่งที่เรียกว่าฟัรดุกิฟายะข้อบังคับที่หากว่าสังคมนะครับมีขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการเพียงพอยกตัวอย่างเช่นการจัดให้มีการศึกษามีการสร้างโรงเรียนอันนี้เป็นฟัรดุกิฟายะเป็นข้อบังคับทางสังคมที่อิสลามกำหนดเอาไว้จะต้องมีมัสยิดให้คนมาละหมาดนะครับจะต้องจัดเตรียมที่อาบน้ำละหมาดห้องน้ำห้องส้วมนะครับจะต้องจัดให้มีการอาซานจะต้องจัดให้มีอิหม่ามนำละหมาดจะต้องจัดให้มีการสอนศาสนาอันนี้เป็นฟัรดุกิฟายะถ้าสังคมไหนไม่ทำพระเจ้าจะเอาโทษนะครับสังคมนั้นทั้งหมดนะฮะเรื่องการตายก็เหมือนกันนะครับจะต้องมีเมื่อมีมัสยิดมีสุสานแล้วจะต้องมีคนทำหน้าที่ในการจัดการศพเพราะว่ามนุษย์ต้องตายต้องมีถ้าหากว่าไม่มีใครทำพระเจ้าเอาโทษทั้งหมดของสังคมนะครับแต่ถ้ามีทำแล้วนะครับสัก 3-4 คนทำได้ให้บรรลุไปคนทั้งหมดก็พ้นจากการถูกเอาโทษเขาเรียกว่าฟัรดุกิฟายะฟัรดุคือข้อบังคับนะกิฟายะหมายถึงว่าเพียงพอแล้วถ้าหากว่ามีคนทำนะครับเราดูนะครับในการจัดการศพการแรกคือต้องอาบน้ำศพนะครับอาบน้ำศพเนี่ยก็คืออาบน้ำจริงๆนะครับก็คือว่าจะต้องสระบงสระผมให้กับศพแล้วเวลาอาบน้ำให้กับผู้ตายเนี่ยจะต้องปิดให้มิดชิดเพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าศพก็มีความละอายเหมือนกับตอนที่เขามีชีวิตต้องปกปิดให้มิดชิดนะครับถ้าหากเป็นศพชายศพเราเรียกว่ามัยยิตถ้าเป็นศพผู้หญิงเรียกว่ามัยยิตะนะครับศพเนี่ยนะครับจะต้องถูกปกปิดให้มิดชิดนะครับมีม่านกั้นแล้วผู้ชายทำให้ผู้ชายผู้หญิงทำให้ผู้หญิงนะครับก็ถ้าหากว่าลูกทำให้พ่อให้แม่ได้ญาติสนิททำให้กันได้ก็เป็นการดีนะครับแต่ทีนี้สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับคนไม่ได้เรียนศาสนาไปเรียนสามัญกันเยอะนะครับก็เรียนแต่วัตถุแต่ว่าชีวิตไม่ได้เรียนก็ส่วนใหญ่ก็ทำไม่เป็นมันก็เลยทำให้มีกลุ่มคนนะครับที่ทำด้วยความจำเป็นหรืออาสาเข้ามาทำแต่ไม่เชิงเรียกว่าสัปเหร่อนะครับเพราะไม่ได้เป็นอาชีพนะครับก็มีคนทำและทำด้วยความเสียสละไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับอาบน้ำศพเนี่ยมันต้องมีแคร่นะครับมีแคร่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาผ้านะครับปิดตั้งแต่คอนะครับของศพถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ชายก็อย่างน้อยก็ปิดตั้งแต่สะดือลงไปถึงหัวเข่าซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องปิดหรือภาษาอาหรับเรียกว่าเอาร้อถ้าผู้ชายถ้าผู้หญิงนะครับก็ต้องปิดตั้งแต่คอไปเลยนะครับแล้วถึงปลายเท้าแล้วก็เวลาอาบน้ำเนี่ยนะครับคนอาบน้ำจะใส่ถุงมือนะครับแล้วก็จะเอาสบู่สระผมนะครับฟอกตัวนะครับเวลาจะฟอกตัวเนี่ยก็ไม่ทำแบบเปิดเผยคือเอาสบู่นะครับมือลอดเข้าไปในผ้าแล้วก็ถูให้แล้วถ้าหากว่าคนที่อาบน้ำให้กับผู้ตายเนี่ยนะครับไปเห็นสิ่งบกพร่องอะไรในร่างกายของมนุษย์ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยห้ามนำเอาออกมาเล่าให้คนอื่นฟังนะครับนี่คือกฎของผู้ที่อาบน้ำให้แก่ศพไม่ว่าจะเป็นศพชายหรือศพหญิงนะครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่ก่อนจะอาบเนี่ยเขาจะทำการอาบน้ำละหมาดให้กับเราเหมือนกับก่อนที่เราจะละหมาดถ้าเราละหมาดเองใช่ไหมฮะเราก็ต้องล้างมือนะครับล้างบนปากล้างหน้าอะไรต่างๆล้างแขนล้างขาทำตามขั้นตอนหมดนะครับแล้วหลังจากอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครั้งสุดท้ายเขาก็จะเอาน้ำใบพุทรานะครับทำตามแบบอย่างของนบีมูฮัมมัดครับซึ่งจะช่วยดับกลิ่นนะครับที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ก็กระบูลนะครับละลายน้ำก็มาราดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะห่อศพด้วยผ้าขาวแล้วต้องเป็นผ้าขาวธรรมดาด้วยนะคุณ
รวยล้นฟ้าขนาดไหนนะบอกว่าไปสั่งผ้าขาวลูกไม้จากสวิสมาอันนี้ห้ามนะครับเพราะตอนคุณมาคุณไม่มีอะไรเลยนะครับห่อศพด้วยผ้าลูกไม้จากสวิสที่ราคาเม็ดละเป็นหมื่นเนี่ยนะครับรวยยังไงก็ทำไม่ได้ให้ใช้ผ้านะครับที่ธรรมดาที่สุดสีขาวห่อศพนะครับถ้าผู้ชายก็สามผืนถ้าผู้หญิงก็ห้าผืนห่อศพให้มิดนะครับแล้วก็ผูกหัวผูกท้ายซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการสอนนะครับวิธีการจัดการศพให้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรามีหุ่นนะครับแล้วเราก็เอาหุ่นเนี่ยนะครับมาสอนวิธีการอาบน้ำศพให้แต่ว่าพอดีเจ้าของหุ่นเนี่ยเขาเอากลับไปเราก็เลยไม่มีหุ่นก็ประกาศถามหาอาสาสมัครว่ามีใครในที่นี้บ้างจะเป็นหุ่นให้เราก็ยินดีที่จะสอนให้นะเรื่องการอาบน้ำศพนะครับอันนี้พอศพเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับเราต้องเอาไปละหมาดขอพรนะครับเดี๋ยวครูก็จะสอนให้คือการละหมาดให้กับศพเราเรียกว่าละหมาดในความจริงเนี่ยมันไม่ถูกนะความจริงขอพรให้กับศพละหมาดเนี่ยมันต้องมียืนมีโค้งมีกราบมีนั่งเป็นการถวายความสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าเวลาละหมาดเนี่ยนะครับเราไม่มีการโค้งเราไม่มีการกราบเรายืนอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็อ่านคำขอพรที่มีอยู่ในการละหมาดเนี่ยแหละนะครับเราจะได้เรียนถ้าคุณละหมาดได้นะครับถ้าคุณละหมาดได้คุณก็สามารถละหมาดให้กับผู้ตายได้แล้วก็ไม่จำกัดนะครับว่าจะต้องผู้ชายอย่างเดียวนะครับที่ละหมาดให้กับคนตายผู้หญิงก็สามารถที่จะละหมาดให้ได้นะครับเพราะว่าในการละหมาดเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนแรกตามมารยาทของการขอพรก็คือต้องอ่านฟาติฮะห์ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการกล่าวสรรเสริญนบีนะครับและหลังจากนั้นก็มีการกล่าวขอพรให้กับศพนะครับอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณอ่านอะไรไม่ได้เลยก็ให้อ่านอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะเราะฮัมฮูแปลว่าโอ้ล้อพระองค์ทรงให้อภัยและประทานความเมตตาแก่ผู้ที่เสียชีวิตคนนี้เพราะว่าการได้รับอภัยโทษกับความเมตตามันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่พระองค์จะรับใครคนใดคนใดเข้าสวรรค์นะครับเราสามารถอ่านแค่นี้ก็พอแล้วอัลลอฮุมะฟิรละฮูวะเราะฮัมฮูนะครับแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปฝังศพนะครับในอิสลามเนี่ยใช้ฝังศพเพราะถือว่ามนุษย์เนี่ยมาจากดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงต้องกลับไปสู่ดินในพิธีฝังศพเนี่ยนะครับก็จะมีคนเอามาอ่านที่มีความหมายว่าถ้าจริงเจ้าเนี่ยนะครับมาจากดินเจ้าจะกลับไปสู่ดินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จากดินนั่นแหละสู่เจ้าจะออกมาอีกครั้งหนึ่งในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับเขาจะอ่านนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ความหมายเป็นภาษาอาหรับผมก็เลยบอกให้รู้นะครับว่าจะมีคนอ่านเพื่อเป็นเตือนการเตือนสติกับเรานะครับแล้วก็ในการฝังศพเนี่ยนะครับความจริงการฝังศพเนี่ยมันมีที่มานะนะครับอิสลามเฉลยให้ว่าลูกอาดัมนะครับสองคนนะครับในบรรดาลูกคนอื่นเนี่ยคือกอบีนกับฮาบีนนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีคู่แฝดที่เป็นผู้หญิงนะครับกอบีนก็มีคู่แฝดที่เป็นน้องสาวฮาบีนก็มีคู่แฝดที่เป็นน้องสาวอาดัมเนี่ยนะครับสั่งให้อาบีนฮาบีนแต่งงานกับน้องสาวของกอบีนกอบีนแต่งงานกับน้องสาวของฮาบีนคุยกันแต่ว่ากอบีนนะครับไม่ยอมเมื่อไม่ยอมต่อพ่อบอกพ่อสั่งไม่ยอมงั้นพ่ออย่างนี้ดีกว่าให้พระเจ้าตัดสินนะครับหนูสองคนไปเอาสิ่งที่หนูคิดว่าดีที่สุดเนี่ยมาถวายกับพระเจ้าให้พระเจ้าตัดสินแต่ว่าเมื่อพระเจ้าตัดสินแล้วนะครับให้มีสายฟ้าฟาดลงมาของที่ของคลีถวายของผู้เป็นน้องคือฮาบีนคือรับสิ่งที่ฮาบีนเนี่ยนะครับนำมาถวายนะครับก็หมายความว่าจะต้องเป็นไปตามที่พ่อสั่งแต่ว่ากอบีนเนี่ยครับไม่ยอมก็วางแผนฆ่าแล้วก็ฆ่าน้องตัวเองพอฆ่าน้องตัวเองแล้วเนี่ยนะครับก็นึกว่าจะจัดการศพของน้องอย่างไรนะครับคิดดูเอาละกันนะครับว่ามาโลกนี้แล้วยังไม่รู้จักวิธีการจะจัดการศพน้องอย่างไรน้องตายแล้วเพราะตัวเองฆ่านะครับแบกศพนะครับเดินไปเดินมาจะทำยังไงดีนะครับ
อัลลอฮ์ก็เลยส่งให้อีกาสองตัวเนี่ยมาจิกตีกันจนกระทั่งตัวหนึ่งตายนะครับไอตัวที่ชนะเนี่ยนะครับมันก็เอาขาของมันเนี่ยนะครับคุยดินเป็นหลุมแล้วก็เขี่ยอีกาตัวที่ตายเนี่ยลงไปในหลุมแล้วก็เอาดินเนี่ยนะครับกบฝังนะครับกอบินจึง รู้จักวิธีการฝังศพเป็นครั้งแรกและนับแต่นั้นมานะครับการฝังศพก็เป็นที่ปฏิบัติกันมานะครับนี่คือที่มาของการฝังศพนี่คือภาพของการอาบน้ำศพนะครับให้เราได้เห็นนะครับอันนี้เป็นสุสานนะครับเป็นสุสานแถวบ้านผมร่มไม้สบายนะครับน่าอยู่นะครับที่ภูเก็ตเนี่ยคุณไปดูที่กำมะลาดิโอ้โหสุสานนี่อยู่ริมทะเลนะครับโรงแรมแถวนั้นพยายามที่จะซื้อเพราะว่าที่มันติดทะเลแล้วก็ผืนใหญ่เป็นที่ฝังศพนะครับถ้าหากว่าใครจะไปนอนที่นู่นก็โอเคไปสมัครเป็นสัปปะรดที่นู่นนะครับแล้วพอตายแล้วก็นอนเฉยๆไม่ต้องดิ้นเดี๋ยวเขาอาบน้ำให้คุณแล้วก็เอาไปฝังให้ที่กุโบสถ์ริมทะเลนะครับโอเคนะอันนี้เราเอาโทษอันนี้เวลาฝังนะครับจะขุดหลุมลงไปประมาณ1เมตรนะครับเพื่อป้องกันสัตว์นะครับมาคุยเอาศพไปนะครับการฝังศพเนี่ยนะครับถ้าในประเทศที่ไม่มีน้ำท่วมครับเขาก็ฝังกันแบบนี้เลยแต่ประเทศที่มันมีน้ำนะครับดินแฉะนะครับกลัวดินถล่มมาเขาก็จะมีโลงใส่เอาไว้นะครับแล้วก็การขุดหลุมเนี่ยเขาก็ขุดลงไปประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะซาะข้างๆซาะข้างๆที่ก้นหลุมแล้วก็เอาศพเนี่ยวางโดยหันหน้าคือตะแคงนะตะแคงขวาให้หันหน้าไปทางกะบะทิศที่ละหมาดนั่นแหละหันไปทางนั้นนี่เป็นหนึ่งวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือก้นหลุมเลยขุดซอกลงไปอีกทีหนึ่งขุดซอกลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อเอาศพเนี่ยนะครับนอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัตทิศทางที่เราละหมาดเสร็จแล้วก็เอาดินกลบนะครับก็นี่เป็นการละหมาดให้กับศพนะครับทุกอย่างต้องทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพื่อไม่ให้คนที่อยู่ข้างหลังนะครับใน1วันได้ก็ทำให้เสร็จภายใน1วันนะครับนี่ก็ เป็นญาติของกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตเขาก็ละหมาดกันแบบนี้นะครับแล้วก็แบกศพกันไปนะครับนี่บรรดาพวกลูกหลานบรรดาเจ้าชายทั้งหลายนะครับก็แบกศพกันไปแล้วนี่คือสภาพของฝังหลุมฝังศพซึ่งอิสลามห้ามก่ออาคารใดๆขึ้นมาบนหลุมฝังศพเพราะเกรงว่าวันหนึ่งลูกหลานเนี่ยนะครับจะมาขอพรขอความช่วยเหลือต่อศพที่อยู่ในอาคารที่สร้างขึ้นมามันจะเป็นการชิริกแทนที่จะขอพระเจ้าโดยตรงกลับไปขอจากวิญญาณหรือศพนะครับของคนที่ถูกฝังไปแล้วอันนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ในอิสลามเพราะนั้นจึงห้ามไม่ให้มีการทำอาคารนะครับก่ออิฐก่อปูนขึ้นมานะครับเพราะเกรงว่าจะมีการจัดงานรำลึกผู้ตายมาขอความช่วยเหลือผู้ตายเพราะว่าเวลาคนเรานี่ผิดหวังนะครับท้อแท้หมดกำลังใจก็จะมาหาใครมาหาพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจที่สุดดีที่สุดแต่พ่อแม่ตายไปแล้วก็ยังคิดว่าวิญญาณของพ่อแม่คงจะได้ยินคำวิงวอนนะครับซึ่งคนตายไปแล้วก็จบละนะครับจะต้องขอต่อพระเจ้าโดยตรงเพราะนั้นการขอความช่วยเหลือใดๆโดยผ่านสิ่งใดนะครับหรือชีวิตใดผู้ใดถือว่าเป็นบาปใหญ่ที่สุดนะครับจะต้องขอต่อพระเจ้าโดยตรงเพราะคนที่อยู่ในหลุมนะครับตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้เลยอย่างตายได้ไปขอทำไมถ้าจะขอต้องขอต่อพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตนะครับนี่คือการละหมาดคนตายนะครับที่จัดกันครับในที่สาธารณะเลยเพราะว่ามัสยิดเนี่ยไม่สามารถจะจุคนนับจำนวนหมื่นจำนวนแสนได้นะครับก็เลยต้องจัดในที่ที่เปิดโล่งที่สามารถบรรจุผู้คนได้นะครับนี่ก็เป็นการละหมาดอันนี้ก็เป็นสภาพในหลุมฝังศพนะครับอันนี้โลงอันนี้ของแอฟริกานะครับเพื่อนเป็นนักฟุตบอลชอบรองเท้านะครับก็ทำโลงเป็นรองเท้าให้นะครับ
อันนี้บางคนชอบปลาเพื่อนตายไปแล้วชอบปลาก็ทำโลงที่มีลักษณะเป็นรูปปลาให้นะครับอันนี้โอเคอันนี้ให้เราดูแบบว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้มีในศาสนานะครับคนคิดขึ้นมาเองนะครับเพื่อจะเอาใจเพื่อนเหมือนกับที่เดี๋ยวนี้นะครับในทางดาราบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปนะครับก็เอาวงดนตรีมาเล่นเอาวงดนตรีมาเล่นนะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยนะครับไว้อาลัยมันก็แสดงความโศกเศร้าแต่เอาดนตรีมาเล่นนะครับบางคนก็บอกว่าความตายก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็เอาดนตรีมาเล่นซึ่งมันก็คือคนเราถ้าเวลามันคิดเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุผลมาอ้างอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีขอบเขตของศาสนาเนี่ยมันก็ทำให้กิจกรรมต่างๆนะครับที่จัดขึ้นมาละเมิดขอบเขตของศาสนานะครับคราวนี้เรามาดูเมื่อลงหลุมไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะไปสู่โลกหน้าในโลกหน้าเนี่ยนะครับในหลุมฝังศพเนี่ยเราไปนอนรออยู่นะครับพอหลุมเราถูกฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับกันหมดเรียบร้อยแล้วครับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยบอกว่าจะมีมาลาอิกะฮ์หรือทูตสวรรค์นะครับชื่อมุงกัรนะกิร2องค์มาแล้วก็จะสอบถามเราเป็นการเบื้องต้นเป็นการพรีเทสว่าพระเจ้าของท่านคือใครนะครับนบีของท่านคือใครนะครับและคัมภีร์โดยใช้คำว่าอิหม่ามของท่านคือใครอิหม่ามนี่แปลว่าคัมภีร์ไม่ใช่อิหม่ามนำละหมาดนะครับอิหม่ามของท่านคือใครถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะตอบได้โดยปริยายว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์นบีของฉันคือนบีมูฮัมหมัดนะครับคัมภีร์ของฉันก็คือคัมภีร์กุรอานเพราะว่าถ้าวิญญาณศรัทธาแล้วมันตอบโดยอัตโนมัตินะครับพอวันฟื้นคืนชีพมันถึงนะครับโอเคมันก็จะมีการสอบสวนในเรื่องการกระทําในหลุมฝังศพเนี่ยสอบสวนในเรื่องของความศรัทธานะครับวันฟื้นคืนชีพนะครับก็จะต้องมีการสอบสวนแล้วก็จะต้องมีการลงโทษทีนี้ในเรื่องของการสอบสวนหลังความตายเนี่ยนะครับหลายคนไม่เชื่อเพราะมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นก็จึงไม่เชื่อเพียงเพราะตามองไม่เห็นก็จึงไม่เชื่อนะครับอันนี้ในปัจจุบันวิทยาเจริญก้าวหน้าก็เมื่อมีการประดิษฐ์เครื่องเอ็กซเรย์แล้วตามมาด้วยอุลตราซาวด์และอุลตราซาวด์ก็พัฒนานะครับดูได้3มิติแล้วก็เห็นสีสันด้วยซ้ำไปนะครับก็จึงทำให้เราเข้าใจความจริงศาสนาในเรื่องของการลงโทษนะครับในหลุมฝังศพนะครับมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งเป็นสารคดีที่คริสตจักรนะครับเขาทำขึ้นมาเรื่อง Silent Scream หรือเสียงหวีดร้องที่เงียบเชียบเขาทำขึ้นมาโดยสภาคริสตจักรนะครับเพื่อให้เด็กผู้หญิงนะครับที่ใจแตกแล้วก็ตั้งท้องโดยไม่ได้เจตนานะครับแล้วจะไปทำแท้งให้ดูก่อนว่าจะตัดสินใจทำแท้งไหมนะครับหนังสารคดีเรื่องนี้นะครับครับก็เห็นว่าขณะที่ทารกอยู่ในครรภ์ตอนนั้นยังเป็นฟิล์มขาวดำอยู่นะครับทารกก็หายใจเห็นว่าทารกเนี่ยอยู่ในครรภ์หรือหายใจทีนี้การทำแท้งคืออะไรการทำแท้งเนี่ยมันคือการฆ่าเด็กในครรภ์โดยเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งแพทย์ตอนนั้นที่จะต้องทำนะครับเขาถ่ายเห็นเลยนะครับว่าเด็กเนี่ยนอนอยู่ดีๆแล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเข้าไปทำร้ายเขาหรือไปฆ่าเขาเนี่ยเข้าไปเด็กตกใจที่รู้ว่าตกใจเพราะอะไรเครื่องวัดคลื่นหัวใจของเด็กเนี่ยมันเต้นถี่ยิบนะครับเด็กก็พยายามจะถอยแสดงว่าเด็กในครรภ์ทารกในครรภ์เริ่มมีความรู้สึกว่าอันตรายกำลังใกล้ตัวมาตื่นเต้นตกใจนะครับก็พยายามจะถอยแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยก็ถูกดันเข้าไปดันเข้าไปนะครับเด็กก็ตกใจจนกระทั่งไปสุดผนังมดลูกแล้วเพราะมดลูกมันเป็นโรคเล็กๆเนี่ยที่ทารกอาศัยอยู่นะครับในที่สุดต้องถอยไปไหนไม่ได้นะครับเครื่องมือก็เข้าไปนะครับทำร้ายแล้วก็สังหารเด็กออกมานะครับนะครับก็เป็นแบบนี้นี่คือทารกในครรภ์ที่ถูกทำแท้งออกมาคือฆาตกรรมนั่นเองนะครับให้เราได้เห็นนะครับอันนี้ก็คือเด็กที่ใกล้จะคลอดแล้วก็ถูกทำแท้งออกมาโดยความร่วมมือของแพทย์นะครับแม่นะครับที่ใจร้ายนะครับคนที่ทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์
นะครับก็บางทีสมรู้ร่วมคิดด้วยนะครับแล้วก็แพทย์ก็ทำด้วยสรุปแล้วงานนี้ครับจำเลยมีทั้ง3คนมีทั้งพ่อของเด็กแม่ของเด็กแล้วก็แพทย์เพราะนั้นเมื่อในโลกแห่งคันมันดาเนี่ยครับเรายังเห็นภาพแห่งการทำร้ายทำลายหรือการลงโทษเด็กโดยที่ไม่รู้อินูอินเนี่ยนะครับมันเป็นความโหดร้ายแต่ว่าการลงโทษในหลุมฝังศพเนี่ยนะครับมันเป็นความยุติธรรมเพราะถ้าคนทำผิดแล้วไม่ถูกลงโทษก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมถ้าคนทำดีแล้วไม่ได้รับการตอบแทนความดีนะครับก็แสดงว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแต่พระองค์มีคุณสมบัติว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงยุติธรรมเพราะนั้นการตอบแทนความดีและการลงโทษความชั่วจึงเป็นความยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งโลกนี้มันให้ไม่ได้ไงโลกนี้มันให้ไม่ได้ไงนะครับก็จึงจำเป็นต้องเลื่อนไปให้ในโลกหน้าแล้วก็เป็นความยุติธรรมที่ถาวรนะครับนี่ก็คือสภาพศพอยู่ในหลุมฝังศพนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเสียงอะไรขึ้นมาอึกทึกขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาก็ไปขุดเอามานะครับก็อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วก็มีลักษณะเหมือนกับใบหน้าถูกตีแล้วก็ตกใจนะครับโอเคผมผ่านไปเร็วๆไม่อยากให้เห็นภาพความน่าสะพรึงกลัวนานๆวันนี้เมื่อมีคนตายนะครับก็ต้องไปเยี่ยมศพนะครับก็เวลาไปเยี่ยมงานศพก็มีมารยาทก็คือสำรวมกริยาวาจานะครับปลอบใจญาติของศพไม่สร้างภาระให้แก่ญาติของศพช่วยเหลือญาติของศพอภัยให้ผู้ตายและไม่พูดถึงผู้ตายในทางที่ไม่ดีละหมาดขอพรให้แก่ศพแล้วก็เดินไปส่งศพที่สุสานการไปเยี่ยมครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นมุสลิมอิสลามไม่ได้ห้ามมุสลิมไปนะครับมันเป็นหน้าที่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยการที่จะต้องไปเพื่อปลอบโยนใส่เอาสตางค์ใส่ซองไปช่วยนะครับญาติผู้สูญเสียญาติผู้ตายก็สามารถจะทำได้นะครับแล้วไม่ต้องไปนึกว่าเขาจะไปเงินไปทำอะไรเราช่วยเขาเพราะว่าการจัดการศพเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับเยอะถ้าหากว่าตั้งเอาไว้3วัน7วันส่วนศพที่วัดก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับในอิสลามนะครับวันเดียวจบนะครับโอเคต่อไปนะครับคราวนี้เมื่อจะถึงวันสุดท้ายของโลกก็เหมือนกับมนุษย์อ่ะก่อนจะตายอ่ะมันก็แสดงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกระสอบกระแสป่วยออดๆแอดๆนะครับหรือบางทีไม่ได้ป่วยหรอกแต่ฟังเสียงมอเตอร์ไซค์บึ้มบึ้มแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับสัญญาณก่อนชีวิตจบนะครับสิ่ง140 150ครับอันนี้ก็เป็นอาการที่สำแดงออกมาโรคก็เช่นกันแต่โรคอายุยาวกว่ามนุษย์ไงนะครับแล้วค่อยมีอาการทยอยออกมาประการแรกก็คือปัญหาจะถูกชักชวนอารมณ์ใคร่มนุษย์จะถูกชักชวนเดี๋ยวนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมนะครับเข้ามาทางมือถือเราตลอดเวลานะครับคนชั่วจะกลายเป็นผู้นำแค่เราได้เห็นแล้วนะครับผู้คนไม่สามารถแยกความถูกต้องออกจากความผิดนะครับฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลชายจะทำชู้กับชายหญิงจะทำชู้กับหญิงผู้หญิงจะมีมากขึ้นตอนนี้ก็มีสัญญาณนี้เห็นแล้วนะครับประเทศรัสเซียนะครับผู้หญิงเยอะมากนะครับเยอะกว่าผู้ชายนะครับและรัฐบาลก็กังวลในเรื่องนี้นะครับกลัวว่าผู้หญิงจะเป็นโสดค้างตึงอยู่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ชายใดๆในโลกก็ได้นะครับไปที่ประเทศรัสเซียแล้วไม่ใช่ประเทศรัสเซียประเทศเดียวนะครับมีหลายประเทศในแถบยุโรปตะวันออกนะครับที่ประสบภาวะผู้หญิงเยอะนะครับคุณผู้ชายที่นั่งอยู่หน้าตรงนี้นะฟังข่าวดีไว้นะจะไปก็ได้ประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็คุณสังเกตได้เลยเวลาเรียนศาสนาเนี่ยจำนวนผู้ชายเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงทุกที่เป็นอย่างนี้นะครับโอเคประชากรตะวันตกจะครอบครองผู้อ่อนแออันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับดอกเบี้ยจะรุ่งเรืองเลือดมนุษย์จะไม่มีค่านักร้องหญิงจะเพิ่มขึ้นนี่คือสัญญาณเล็กๆนะครับส่วนหนึ่งความจริงมีมากกว่านี้และก็ในทุกศาสนาเนี่ยนะครับก็จะสอนจะบอกเหมือนกันนะครับเช่นกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมนะครับนี่คือสัญญาณก่อนที่เกิดก่อนเกิดวันกาลยุคซึ่งมีในทุกศาสนานะครับก็ไปหาดูได้คราวนี้เราก็มาดูนะครับสวรรค์สภาพของสวรรค์เนี่ยนะครับนะครับพีกุรานเนี่ยกล่าวว่าเป็นที่พำนักอันถาวรมีทานน้ำใสหลายสายไหลผ่าน
คัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมาในสังคมอาหรับท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุทุรกันดารนะครับสิ่งที่ทำให้ชาวอาหรับมีความสุขมากที่สุดก็คือการได้มีสวนนะครับเขียวขจีมีน้ำไหลผ่านนะครับตอนนั้นที่เรียกว่าโอเอซิสนะครับชาวอาหรับถือว่าตรงนี้ครับในทะเลทรายที่ร้อนระอุทุรกันดารเนี่ยนี่คือสวรรค์สำหรับพวกเขาแล้วดังนั้นคัมภีร์กุรอานก็จึงอธิบายภาพสวรรค์นะครับว่าเป็นสวนที่มีต้นไม้เขียวชะอมมีแม่น้ำใสไหลผ่านนะครับชาวสวรรค์จะได้นอนบนไหมบนพรมไหมนุ่มมีผลไม้สุกอยู่แค่เอื้อมไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะครับมีหญิงสาวบริสุทธิ์ที่ไม่เคยถูกมนุษย์และยินแตะต้องนะครับผู้หญิงหลายคนบอกอ้าวแล้วครับแฟนหนูมีผู้หญิงอย่างนั้นล่ะหนูทนไม่ได้นะในโลกแห่งสวรรค์น่ะอารมณ์เราไม่ได้เป็นปัจจุบันแล้วอาจจะภูมิใจก็ได้ว่าโอ้โหบางมีนางฟ้าสวยๆไม่มีชายใดแต่ต้องวนเวียนโอ้หนูภูมิใจมันคนละความรู้สึกแล้วสำคัญก็คือว่าขอให้เราได้เข้าสวรรค์ก่อนแล้วกันนะครับไม่ต้องมาคำตั้งคำถามอะไรเยอะแยะให้ได้เข้าสวรรค์ก่อนแล้วกันนะครับมีเด็กๆคอยรับใช้แล้วก็ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่เมาให้ดื่มนะครับชาวสวรรค์ได้ใส่กำไลทองและผ้าไหมคือถ้าผู้ชายเนี่ยอยู่บนโลกนี้ห้ามใส่ทองคำไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองคำแหวนทองคำกำไลทองคำนะครับห้ามใส่ผ้าไหมด้วยแต่ในสวรรค์จะได้รับอนุญาตให้ใส่และที่สำคัญก็คือไม่ต้องทำงานเพราะมันเป็นโลกของการตอบแทนนะครับโอเคนรกนะครับมี8ประตูนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้แล้วมี7ประตูตามบาปแต่ละชนิดเลือกเข้าเอาได้ตามสบายใจนะแต่อยากจะเข้านะมีตั้ง7ประตูแล้วประตูใหญ่ด้วยนะครับคนบาปจะถูกต้อนเหมือนกับฝูงสัตว์แล้วก็ชาวนรกเนี่ยก็ได้ดื่มน้ําหนองเดือดน้ําหนองเดือดๆเนี่ยนะครับน้ําหนองจากแผลเนี่ยแล้วได้กินต้นซักกูมที่มีหนามแหลมไม่ใช่ทุเรียนนะนะครับแต่มันมีลักษณะเหมือนกับลูกเงาะนะครับที่ใหญ่หน่อยแล้วก็มีหนามแหลมอยู่ต้นซักกุมคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้แล้วก็ถูกไฟเผารอบตัวถูกน้ำทำแดงร่านใบหน้าแล้วคนโกงที่จะถูกทรัพย์สินที่โกงไปนะครับร้อนๆเนี่ยนาบตัวนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานกล่าวเอาไว้เพื่อให้เราได้รู้ถึงอนาคตแล้วก็บนโลกนี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับว่ามีหลุมแก๊สที่ยังลุกโชนอยู่ให้รู้ว่าโลกเนี่ยเป็นอย่างไรก็ให้ได้เห็นบนโลกใบนี้นะครับส่วนวันอวสานนะครับเมื่อวันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นวันใดเราไม่รู้หรอกดวงอาทิตย์จะถูกม้วนแล้วก็หมู่ดาวจะอับแสงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะถูกนำมารวมกันท้องฟ้าจะแตกออกหมู่ดาวจะแตกกระจายและน้ำทะเลจะท่วมภูเขาจะแตกกระจายอูฐทอง10เดือนจะถูกทิ้งหมายถึงว่าอูฐเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดของชาวอาหรับนะครับก็จะถูกทิ้งไม่เอาแล้วนะครับคนต่างทิ้งต่างคนต่างทิ้งพ่อแม่ลูกเมียแล้วก็ญาติพี่น้องเพื่อเอาตัวรอดเพราะเหตุการณ์วันนั้นมันโกลาหลมากรุนแรงมากนะครับจนต่างคนก็ต่างทิ้งคนอื่นเอาตัวเองรอดแต่ตัวเองก็ไม่รอดเช่นกันหลุมฝังศพจะถูกเปิดออกและทุกคนจะได้รู้ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับอันนี้เมื่อมนุษย์ที่ตายลงไปแล้วนะครับสิ่งจะติดตัวมนุษย์ไปนะครับก็คือศาสนกิจที่ตัวเองได้ทำไว้กุศลทานและวิทยาทานที่ได้ทำไว้คุณสอนใครให้ละหมาดได้ให้อ่านกุรอานได้สอนให้เขาทำดีสอนวิชาชีพให้เขาถ้าเขาเอาไปปฏิบัติมันส่งผลต่อเนื่องถึงคุณนะครับแม้คุณจะจากโลกนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเตรียมทรัพย์สมบัติอะไรเลยถ้าคุณเตรียมความดีไว้แค่นั้นแหละวิทยาทานที่คุณมีคุณก็สอนไปนะครับหรือว่าจะซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดคนมาอ่านหนังสือคุณก็ได้บุญละนะครับและลูกที่ดีขอพรให้เพราะนั้นไม่ต้องไปเตรียมอะไรไว้มากมายนะครับก่อนจะไปโลกหน้านะครับศรัทธาและทำความดีเอาไว้นะครับนี่ก็คือการจัดการศพนะครับของท่านพุทธทาสภิกขุท่านรู้นะครับท่านก็จัดการศพได้ง่ายๆแต่ก็มีบางคนนะครับก็จัดการศพแบบอลังการนะครับในอิสลามเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะทำได้นะครับทำได้แค่ขอบเขตที่พระเจ้ากำหนดไว้ก็คืออาบน้ำศพด้วยผ้าขาว 3-5 ผืนนะครับแล้วก็ละหมาดให้ศพแล้วก็เอาไปฝังนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องได้เจอนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไหร่
นะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงนะตรงนั้นครับเรารู้แล้วว่าเราต้องตายนะครับศพของเราร่างของเราก็จะถูกจัดการตามความเชื่อของเรานะครับซึ่งระหว่างเกิดกับตายนะครับ B to D birth to death เนี่ยนะครับคุณก็มี chance มีตัว C อยู่นะครับแล้วก็คุณจะมีโอกาสจะมีลมหายใจนะครับก็เลือกกันเอาเองแล้วกันผมเพียงแต่นำวิชาชีวิตมาบอกให้เราได้ฟังเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ชีวิตกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ถูกต้องเพื่อเราจะได้กลับไปยังโลกหน้าด้วยความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนิรันดรถาวรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและก็ตั้งใจฟังขอสภาได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับซอมอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ